สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง I am in USA กครั้งนะคะอัปเดตข่าวประจำวันที่28รกรกฎาคม2021ค่ะพบกับข่าวด่วนนะคะประกาศจากทาง CDC เรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะลและวัคซีนของบริษัท Moderna คเตรียมใช้กับเด็กอายุ5-11ปีแล้วนะคะรวมไปถึงสรุปข่าวนะคะของทางรัฐสภาว่าไปถึงไหนกันบ้างค่ะ ประกาศจากทาง CDC นะคะว่าให้มีการกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามาัยอีกครั้งค่ะถึงแม้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2โดสนะคะจะมีอัตราการแพร่เชื้อที่ต่ำมากแต่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก็ยังคงมีการแพร่กระจายของเชื้อได้สูงค่ะบวกกับโคโรนาไวรัสนะคะ สายพันเดลต้าที่มีความสามารถในการกระจายเชื้อได้ไวขึ้นและเกาะติดเซลล์ในร่างกายได้นานขึ้นจนทำให้วันนี้นะคะทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี50รัฐนะคะที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและการที่ CDC เขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนข้อบังคับให้กลับมาสวมใส่หน้าก,กากอนามัย่นะคะก็เนื่องมาจากว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อต้องการที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการล็อกดาวน์ค่ะจากที่สหรัฐเราเนี่ยได้เคย ล็อกดาวน์มาแล้วนะคะเขาก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกค่ะและขณะเดียวกันนะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเขาก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเตรียมพิจารณาบังคับลูกจ้างของรัฐนะคะให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อีกด้วยค่ะ ล้วเราจะเห็นได้จากข่าวที่ผ่านมานะคะทางนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียนะคะได้มีการประกาศนี้ไปแล้วนะคะส่วนเมื่อวันจันทร์นะคะทางเจนซากี้นะคะเลขานุการด้านสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเองนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะถึงขั้นต้องออกกฎหมายบังคับลูกจ้างรัฐ ของรัฐบาลกลางเนี่ยฉีดวัคซีนหรือไม่ในขณะที่รัฐบาลกลางสหรัฐนะ่ะก็คือนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะและหลังจากที่มีการประกาศจาก cdc นะคะทางกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้เตรียมออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดนะคะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i d 1 9ด้วยค่ะโดยกระทรวงนี้นะคะเป็นหน่วยงานรัฐบาลแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ที่มีการบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องฉีดวัคซีนนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่28กรกฎาคมค่ะหากว่าพนักงานคนใดนะคะไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะถูกลงโทษหรือให้ออกจากการปฏิบัติงานในกระทรวงด้วยค่ะและสำหรับทางด้านของเบอร์น่านะคะตอนนี้เนี่ยได้มีการเตรียมขยายผลการทดลองนะคะให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 กับเด็กอายุ5-11ปีแล้วค่ะ โดยมีรายงานข่าวนะคะผ่านทาง CNBC เมื่อวานนี้นะคะถึงผลการทดลองที่เริ่มเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้นะคะแล้วก็เด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะระบุจำนวนเด็กนะคะที่ให้เข้าร่วมทดลองค่ะ นอกจากนี้นะคะทางโมเดอร์นาเนี่ยก,ก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากําลังหาหรือเกี่ยวกับข้อเสนอนี้นะคะกับสํานักกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA ของสหรัฐอเมริกานะคะและคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้กับเด็กในช่วงฤดูหนาวหรือว่าต้นปีหน้าค่ะและสำหรับผู้ปกครองนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้คาดหวังนะคะถึงเรื่องของวัคซีนที่จะใช้กับเด็กนะคะ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง fda นะคะได้มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด1 i ของบริษัทไฟเซอร์ในเด็กนะคะอายุ12-15ปีแล้วส่วนของบริษัทมอร์นานะคะคาดว่าจะได้ใช้กับเด็ก12-15ปีในเร็วๆนี้ค่ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของการประชุมสภานะคะที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะแผนโครงสร้างที่เรากำลังติดตามข้อมูลข่าวสารในตอนนี้นะคะ ส่วนแรกคือ1.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐและส่วนถัดมาก็คือ3.5ล้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะทางวุฒิสภาเนี่ยเขาพยายามที่จะผ่าน2ส,ส่วนนี้ไปให้ได้นะคะแต่ว่ายังคงไม่สำเร็จค่ะและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางพรรครีพับบิกันนะคะปฏิเสธข้อสเสนอของทางพรรคเดโมแครตัตค,ค่ะโดยตามข่าวนะคะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้บอกกับสมาชิกพรรครีพับบิกันว่า อย่าลงคะแนนเสียงให้กับแผนโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังนำเสนอนี้อยู่ค่ะถึงแม้ว่าทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นแค่อดีตนะคะแต่ว่าในภาพรวมที่เราเห็นนะคะทางพรรครีพับบิกันเนี่ยก็ยังคงมีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำอยู่ค่ะและไม่เพียงแต่การคัดค้านของทางพรรครีพับบิกันเท่านั้นนะคะ ในที่ประชุมสภาเนี่ยเขาก็มีการโต้เถียงกันจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะซึ่งสรุปก็คือทุกๆฝ่ายนะคะก็ก็พยายามที่จะใช้อำนาจนะคะของฝ่ายนั้นๆเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าการเจราจานะคะก็ยังคงหาบทสรุปไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาะค่ะโดยมีการนำสเสนอเงินทุนนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตบอดแบรนด์นะคะ ซึ่งทางพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาได้นำเสนอนะคะโดยให้เงินส่วนลดนะคะ50ถึง75ดอลลาร์สหรัฐต่อเรียนค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลด100ดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตค่ะเนื่องจากว่าเนี่ยยังมีคนที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งเป็นผลจาก การระบาดของโควิด -19 ที่ยังดำเนินอยู่ในตอนนี้แล้วขาก็มองเห็นว่าบางพื้นที่ของประเทศเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งอาจจะส่งผลต่อชุมชนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ยากจนนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยจำนวน16ล้านคนนะคะหรือว่า30%ของเด็กในโรงเรียนรัฐบาลเรานี่นะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะสามารถเรียนออนไลน์จากบ้านได้ค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะยังมีเรื่องของเงินกู้นักเรียนนะคะที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยในที่ประชุมสภานะคะการยกเลิกเงินกู้นักเรียนกว่า3000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปีที่แล้วเนี่ยได้ผ่านคําสั่งของผู้บริหารนะคะโดยนีิสินเหล่านี้นะคะเป็นของรัฐบาลซึ่งการผ่านคําสั่งของผู้บริหารเนี่ยจะสามารถยกเลิกได้ง่ายกว่านะคะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ทางวุฒิสภานะคะวอร์เรนและชักชูเมอร์นะคะเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจบไบเดนเนี่ยขยายเงินกู้นักเรียนแล้วก็มีการยกเลิกเงินกู้นักเรียนจำนวน50,000ดอลลาร์ 50, สหรัฐค่ะ ทางชักชร์นะคะก็ยังกล่าวว่าการที่จะให้ผู้กู้ชำระเงินกู้ในตอนนี้นะคะถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะเนื่องจากว่านักเรียนเหล่านี้นะคะยังประสบกับปัญหาการบริกิจของโรคระบาดโควิด1 i อยู่และไม่เพียงแต่เงินกู้นักเรียน5 0,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะสิ่งนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในแพ็กเกจของวงเงินงบประมาณที่นาไปใช้ในส่วนของการยกเลิกหนี้สินในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าหนี้บัตรเครดิต นี้ทางการแพทย์นะคะเบอร์นซันเดร์เนี่ยเขาก็ได้ออกถแถลงการนะคะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนชั้นแรงงานค่ะไม่ใช่เศรษฐีพันล้านที่จะจ่ายภาษีเท่ากับศูนย์นะคะให้กับรัฐบาลกลางทุกคนเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะคะแล้วก็รอคอยความเชื่อเหลือจากภาครัฐอยู่ค่ะโดยยังย้ำนะคะว่าโนโยบายแผนงานนี้นะคะยังไงเนี่ยก็จะต้องดำเนินต่อแล้วก็รุล่วงไปให้ได้คะ่ะ และยังมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของแผนอเมริกันฟาร์มารีแพลนค่ะเป็นเรื่องของโปรแกรมดาก้านะคะที่จะช่วยคนราวๆ8ล้านคนนะคะให้กลายเป็นพลเมืองสหรัฐคนที่อยู่ในโปรแกรมนี้นะคะตอนนี้ชัดเจนแน่นอนเลยคะ่ะว่าเดโมแครตเนี่ยก็ต้องการใช้เลิศคอนเซอร์เรชันโปรเซสนะคะดังนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ซึ่งแผนง,งานนี้ก็ถูกปฏิเสธจากทางพรรคหรือพรรคิกัรนในวันนี้แล้วนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นผู้อพยพนะคะที่อยู่ในโครงการดาก้าเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นซิทิเซนแล้วนะคะคุณก็จะไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับแพ็กเกตนี้เลยค่ะส่วนเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบที่สี่นะคะเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมานานร่วมเดือนแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มนะคะว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก็มีแต่ข้อมูลนะคะที่ว่าจะให้เป็นเงิน2,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็1,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กค่ะในขณะนี้เนี่ยไม่มีใครดำเนินการในเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องที่ดำเนินการก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือคนว่างงานนะคะหรือว่า unemployment benefit ค่ะซึ่งผู้ว่าการรัฐเนี่ยโดนฟ้องร้องไปแล้วในวันนี้นะคะสรุปก็คือมีเพียงแท่รัฐอินเดียนาและแมริแลนด์นะคะ ที่ได้รับการอนุมัติให้กลับมาจ่ายเงิน300อเหรียญอีกครั้งหนึ่งส่วนรัฐอื่นๆนะคะที่ได้มีการยกเลิกไปแล้วเนี่ยก,กำลังอยู่ในช่วงของการฟ้องร้องอยู่ค่ะถึงแม้ว่าเงินช่วยเหลือรอบที่สนะคะยังคงเงียบอยู่นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยคนที่รอรับเงินช่วยเหลือรอบที่3นะคะทาง irs เนี่ยได้มีการแจกจ่ายออกมาแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับ ผู้ที่ยังไม่ได้รับนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่รู้จักเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาเพิ่งจะได้รับเงินส่วนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดในวันนี้หากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับฟังข่าวสารอื่นๆเนี่ยสามารถแนะนําติชมมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งคําขอบคุณมาให้ตลอดเลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ